นี้เขาขออนุญาตส่งงานนะครับผมนะเมื่อกี้ไลฟ์ไปแล้วหลุดนะผมนะนะเน็ตไม่ดีนะครับผมเพราะว่าต้องไลฟ์ส่งงานลูกค้านะครับผมหลังๆวันนี้งานคืองานพอเข้ามาเยอะปุ๊บนะเราเคลียร์งานไม่ค่อยทันนะผมนะจำเป็นมากบางอย่างก็ต้องไลฟ์สดด้วยตัวนี้เอามาทำหลายอย่างเหมือนกันนะครับผมนะทั้งเลเวลเฟดนะครับผมนะปรับขอบคมอะไรต่างๆเฟดแล้วก็เรื่องของวงจรด้วยแล้วลูกค้ายังมีสั่งเพิ่มก็คือติดตั้งเอฟเฟกต์ด้วยนะครับตัวนี้เป็นเฟนเดอร์นะครับผมนะตัวนี้เป็นเฟนเดอร์ขอบคุณมากครับผมทุกท่านนะครับนะซุ้มเสียงเป็นยังไงบ้างนะแจ้งด้วยนะครับผมนะเพราะว่าผมใช้รับสัญญาณจากโทรศัพท์ตรงนี้นะครับผมนะนะครับผมเสียงตัวนี้ติดตั้งเป็นไฮเกนครับผมนะไฮเกนไดท์นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองไปด้วยนะเทสไปด้วยแล้วก็เทสงานส่งให้กับลูกค้านะครับตัวนี้ผมเปิดไดท์ที่นี่นะครับนะปุ๊บตัวนี้ยังเป็นเซตของมาร์ค1นะครับผมนะซาวของมาร์ค1จะเป็นอย่างนี้ครับเราสามารถปรับโทนของเสียงได้อยู่ที่ตัวนี้นะครับผมโทนแล้วตัวนี้คือเกนนะครับผมเห็นไหมฮะซาวนี้มันจะแบบตอบสนองมากครับแล้วยิ่งเราได้ปิกอัพดีๆด้วยนะครับผมนะตัวนี้ปิกอัพตัวนี้เป็น noise blade นะครับผมนะ noise blade ทั้ง2ตัวส่วนตัวหลังเนี่ยตัวหลังนี่จะเป็น shaw bucker นะครับผมตัวนี้นะเป็น fender shaw bucker นะโอ้โหมันตอบสนองได้ดีมากก็เรียกว่าเป็นไดแบบไฮเกนนะครับผมนะตัวนี้ไฮเกนซึ่งหลังๆมานี้หลายๆท่านก็มาติดตั้งแล้วนะครับผมนะติดตั้งโอ้โหเนี่ยนะมันส่งสัญญาณนะความป้องของสัญญาณเสียงนะครับผมนะผมเนี่ยนี่นะเนี่ยครับผมนะนี่แล้วดึงขึ้นตัวนี้นะพุชพูตัวนี้นะครับผมนะบางท่านก็ใส่เป็นท็อกเกิลนะครับผมนะมินิท็อกเกิลนะมันจะดึงสัญญาณเสียงออกมาบางคนอยากสับฟังกี้ใช่ไหมครับผมนะลดสัญญาณนิดนึงนะก็สามารถที่จะทำได้นะครับผมนะตอนนี้นะเรียนนิดนึงว่าอย่าถือสาการรีวิวของผมนะครับผมก็จะเล่นได้ประมาณนึงนะครับผมนะเวลาแก๊กผสมกันนะครับผมเห็นไหมฮะเสียงคือด้วยตัวปิกอัพออกมาแล้วแบบดีมากอยู่แล้วเมื่อผสมกับตัวเอฟเฟกต์ยิ่งแบบโอ้โหแบบนะเดี๋ยวฟังตัวหน้าครับผมนะเค้นเสียงเค้นเนื้อเสียงมันออกมาครับผมนะครับนะแล้วมันยังมีแก๊ก2นะครับผมนะแก๊ก2ตัวนี้ใช้แบบปุ่มกดนะครับผมนะดึงความวินเทจความพีคมันออกมาครับผมนะฟังเสียงนะครับ
เห็นไหมนะดึงความพีคมันออกมานะเดี๋ยวผมลดวอลลุ่มลงนิดนึงนะซาวมันจะคนละแบบกันเลยนะครับผมนะซาวมันจะออกดูวินเทจวินเทจหน่อยครับผมนะนะจิกๆหน่อยแสบๆหน่อยนะผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมนะโอ้โหเสียงมันจะพุ่งมากครับผมนะครับนะหลายๆท่านใช้ถ้ามาติดตั้งตรงนี้ใช้ประโยชน์ได้งานใช้งานได้จริงๆครับบนเวทีเลยนะนะโอ้โหนะครับผมนะแบบนี้นะหลายๆท่านอาจจะชอบนะครับผมนะนะครับต่อมาครับนะถ้าเราต้องการแบบอยากได้ซาวที่แบบมีไดเยอะๆปุ๊บนะเราสามารถที่จะหมุนเกณฑ์ขึ้นไปเลยเนี่ยสุดเลยก็ได้นะตอนนี้สุดเลยเห็นไหมนี่ใช้ตัวหน้านะครับผมนะสังเกตดูนะครับผมนะนี่มีแต่สัญญาณทำนะครับนะด้วยตัวศักยภาพของตัวกีตาร์แล้วนะครับอย่างเงี้ยยิ่งน้อยเลสเนี่ยครับผมยิ่งโลน้อยยิ่งแบบโอ้โหแบบนะเห็นไหมใช้ฮัมเบอร์เกอร์ครับผมนะนะผมไม่แน่ใจว่าเสียงที่ออกไปหาท่านซาวจะแตกไหมนะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตนะขออนุญาตทักทายกับคนทางบ้านก่อนนะครับผมนะขออนุญาตทักทายกันนิดนึงนะครับนะขออภัยนิดนึงครับผมนะต้องขอบคุณทุกท่านนะครับผมหลายท่านที่ทักมานะครับผมนะบางทีผมที่ผมมองไม่เห็นอ๋อสวัสดีครับคุณเดินเพนครับสวัสดีครับคุณเดินเพนครับผมนะสวัสดีครับคุณเกษมสันครับขอบคุณมากๆครับนะหลายๆท่านบางทีทักมาแต่ว่าผมมองไม่เห็นนะครับผมนะบางทีไม่ได้โชว์ขึ้นมานะครับไม่ได้โชว์ขึ้นมาก็เลยมองไม่เห็นต้องขออภัยนิดนึงนะครับนะตรงนี้สามารถทักทายได้นะครับสามารถทักทายกันได้นะครับอย่าถือสาการรีวิวนะครับผมนะตอนนี้ผมใช้เสียงแตกจากตัวนี้นะครับเสียงแตกจากตัวนี้ครับนะแล้วก็มีเสียงดีเลย์นะผมใช้อนาล็อกดีเลย์ของชาร์กอยู่นะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับนะผมก็โซโล่ได้ประมาณนึงครับผมนะเอาแบบแค่รีวิวนะครับผมนะไม่ได้มีเทคนิคอะไรนั่นครับผมนะอยากที่จะฝึกเหมือนกันเดี๋ยวมาฟังเสียงคลีนดูซิว่าเสียงคลีนกีตาร์เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนะแล้วก็ผมจะต่อด้วยไดรฟ์นะครับผมนะนะซาวนี้นะผมนะซาวนี้ใช่ไหมนะแล้วเราใส่ไดรฟ์
ตัวไฮเกนไรท์ตัวนี้นะครับผมนะโอ้โหนะครับผมนะเห็นไหมนะมันจะเด้งมากเลยครับผมนะตัวนี้นะแล้วก็นะถ้าสมมติว่านะเราลดวอลลุ่มลงเพื่อที่จะเล่นซันไบรท์นะเพื่อที่จะเล่นซันไบรท์นะครับผมซันไบรท์คืออะไรซันไบรท์คือเกนไบรท์บูสเตอร์ครับผมนะบูสต์เกนครับมือบลูเขาจะชอบใช่ไหมครับผมแล้วเขาเล่นเมื่อเวลาลดวอลลุ่มลงไปปุ๊บนะครับผมนะนะเขาจะได้ซาวแบบนุ่มๆนะครับเมื่อเวลาต้องการที่จะบูสต์นะครับกดปุ่มครับเห็นไหมฮะนะครับกดปุ่มออกครับนะเข้าโหมดเศร้าครับเพื่อพีกอารมณ์ถ้าเราต้องการให้อารมณ์แบบพีกสุดๆนะครับผมนะหมุนวอลลุ่มขึ้นเยอะๆครับปุ๊บนะเห็นไหมฮะที่ผมมาลองเทสตรงนี้ให้ท่านได้ดูคือว่าถ้าเอฟเฟกต์ตัวนี้ยิ่งอยู่กับกีตาร์ที่มีคุณภาพนะผมนะซาวมันจะดึงมันจะเค้นความที่มีคุณภาพออกมาได้ชัดเจนมากแล้วผมนะหลายๆท่านต้องการซาวด์แบบที่ว่าซาวด์ดิบจริงๆแล้ววินเทจจริงๆครับผมนะแล้วใช้งานได้หลากหลายนะครับผมนะตัวนี้นะตอนนี้ผมใช้ปุ่มเจ้าตัวซันไบรท์อยู่นะครับผมตอนนี้นะครับผมนะแล้วก็กดพีคสุดเลยครับผมถามว่าหลายๆคนบอกว่าอยากได้ซาวด์ที่วินเทจตัวนี้มีไหมครับพี่ตุ๋ยวินเทจตัวนี้ครับกดปุ่มเลยครับเนี่ยกดปุ่มตัวนี้นะครับกดปึ๊กไปปุ๊บนะมาแล้วครับโอ้โหนะครับถ้ามันดังเกินนะครับผมนะถ้ามันพีคเกินลดวอลลุ่มลงมาน้อยนึงนะครับผมโอ้โหแบบนะนะThank you.
าซาวที่ออกไปนะผมนะมันจะแผดหรือมันจะแตกไหมนะผมนะเพราะว่าผมใช้ตรงไมค์ตรงโทรศัพท์นะไม่ได้ออกซาวการ์ดนะครับผมนี่ปิกอัพตัวหน้านะครับผมนะปิกอัพตัวหน้าแล้วก็กดปุ่มซันไบรท์นะครับผมทีนี้ถ้าเราต้องการใช้นะครับแบบเล่นแนวร็อกได้ไหมนะครับร็อกแบบพีคๆเลยนะครับผมนะมันจะได้ซาวแบบเนื้อเลยกว่านี้ใช่ไหมครับต้องการให้เศร้ากว่านี้กดปุ่มซันไบรท์ออกนะครับผมปึ๊บนะฮะมันจะได้อยู่เข้ากับโหมดความเศร้านะครับผมนะลดวอลลุ่มลงมาอีกครับผมลดลงมาอีกครับพีคหน่อยไหมกดปุ่มซันไบพวกสไตล์บลูหรือแจ๊สฟังนะครับผมนะเขาจะเขาเรียกว่าไม่แน่ใจนะสะบัดใช่ไหมคุณธีรวัฒน์ครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับแต่ก็พอเล่นได้ครับนะนะตอนนี้นะครับตอนนี้ผมใช้อยู่
เป็นโหมดแรกนะผมนะโหมดบราวซาวนะอันนี้ผมลดวอลลุ่มลงมานะครับผมนะถ้าจะได้ซาวที่แบบอุ่นๆนะครับอย่างเงี้ยครับผมเพื่อเข้าโหมดแบบซอฟๆนะผมกดปุ่มปั๊บพีคหน่อยอารมณ์หน่อยนะให้เสียงลากเสียงยาวหน่อยครับผมนะเปิดวอลลุ่มสุดปั๊บนะแฮมเบอร์เกอร์ไหมครับผมใช้แฮมเบอร์เกอร์ปั๊บปรับลงครับนะเนื้อเสียงมันจะแบบเนื้อใหญ่ๆเลยครับผมนะแล้วยิ่งเรายิ่งได้กีตาร์ที่แบบนี่นะครับผมนะนี่นี่มันจะแมทช์กันมากเลยครับหลายๆท่านนะครับผมนะคือเขาเรียกว่าไม่ยึดติดนะฮะผมจะสร้างกระแสตรงจุดนี้ว่าไม่ยึดติดนะครับพอไม่ยึดติดปุ๊บเจาะเลยครับผมนะเจาะเลยติดมาเลยช็อตเวฟซันไบรท์นะครับผมนะเอามาติดเอฟเฟกต์ปุ๊บเพราะอะไรคุณใช้จริงได้อยู่บนเวทีครับบางคนเสียบแต่ไวเลสอย่างเดียวปั๊บนะจัดเลยนะครับผมนะไม่ต้องบอกเพื่อนว่าเฮ้ยช่วยวานเหยียบเอฟเฟกต์ให้ผมหน่อยครับผมนะฮะนะฮะขอบคุณครับคุณสวิตครับผมนะเอฟเฟกต์ตัวนี้ไม่ใช่แตกเขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นตัวแตกหลักอย่างเดียวยังทำสามารถที่จะทำเป็นตัวบูสต์เกนได้ด้วยครับผมนะบูสต์เกนได้ด้วยนะโอเคตอนนี้ผมปิดอยู่นะเนี่ยผมปิดอยู่นะใช้เสียงคลีนนะครับจะใช้เสียงแตกจากข้างนอกนะครับผมนะตัวนี้ผมใช้ Rock You Die นะครับผมนะโอ้โหเสียงโหดร้ายมากของจานเต้นะครับเนี่ยตัวนี้ผมใช้ Rock You Die อยู่นะครับผมนะของจานเต้จะใช้เอฟเฟกต์ที่อยู่นี่เป็นตัวบูสต์นะครับผมนะเขาเรียกว่าบูสต์เกนนะบูสต์เกนเราโดยการลดเกนลงมาหน่อยนึงนะครับผมแล้วลดเกนลงมาอีกนิดนึงเพราะว่าเวลาเราบูสต์ไปเนี่ยมันจะไม่ทำให้สัญญาณโอเวอร์พีคเกินไปนะครับผมนะมันอาจจะหอนได้นะครับผมนะฟังเสียงต้นฉบับครับปรับเกณฑ์ขึ้นนิดหน่อยWe'll be right back.
นะครับผมนะเป็นเต้เต้ร็อกอยู่ตอนนี้ผมออฟอยู่ใช่ไหมครับนะเราบูสต์เพื่ออะไรบูสต์เพื่อให้เนื้อเสียงนะครับเนื้อเสียงมันยาวขึ้นซัสเทนมันยาวขึ้นแล้วก็มันสมูทขึ้นทำให้เวลาเราเล่นเล่นแล้วมันติดมือมากขึ้นนะครับผมนะนี่คือการบูสต์นะครับผมเอฟเฟกต์ที่ทำไปเนี่ยนะครับผมนะคือถ้าเกิดว่าเราใช้แต่เสียงแตกจากตัวนี้อย่างเดียวนะผมมองว่ามันไม่คุ้มค่านะครับนะมันไม่คุ้มค่าอยากที่จะให้ใช้งานได้กว้างมากยิ่งขึ้นมันต้องเป็นตัวบูสต์ที่ดีด้วยนะเป็นตัวบูสต์ที่ดีด้วยนะแล้วถ้าเราใช้แต่เสียงแตกอย่างเดียวนะครับผมนะตอนนั้นทำคือเป็นมาร์ค1ใช่ไหมเราอัปเกรดขึ้นมาอีกเป็นมาร์ค2นะครับให้เนื้อเสียงมันพีคขึ้นมาอีกด้วยนะครับผมนะนี่มีวินเทจด้วยใช่ไหมครับผมนะนะครับนะนะอันนี้คือเสียงต้นจะบับเอฟเฟกต์จากข้างด้านนอกใช่ไหมครับครับผมนะลองเอฟเฟกต์เจ้าเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับผมนะเรามาฟังเสียงคลีนก่อนเสียงมันจะเด้งๆมากเลยตอนนี้อย่างที่ผมบอกไว้บอกว่านะครับคือถ้าเรายิ่งได้ตัวปิกอัพแบบดีๆด้วยนะเจ๋งๆด้วยนะโอ้โหแบบซาวมันจะแบบพีคมากเลยครับผมนะเราฟังดูนะว่าซาวที่เป็นแบบลักษณะแบบนี้เมื่อเจอเอฟเฟกต์ชาร์คซาวออกมาจะเป็นอย่างไรครับนะตั้งเกณฑ์ประมาณนึงครับนะดึงครับเอฟเฟกต์ครับปั๊บนะจะเด้งขึ้นมาแบบโอ้โหแบบนะ
ียกว่าแมทช์กันมากนะครับผมนะมาฟังตัวหน้าครับผมผมจะให้ความสำคัญเรื่องของอย่างเงี้ยเวลาเราเล่นมิวคอร์ดเนี่ยใช่ไหมครับเวลามิวคอร์ดเนี่ยเอฟเฟกต์กับตัวปิกอัพมันจะแมทช์กันมากใช้ตัวนี้แตก Mark II ใช่ไหมครับกดปุ่มนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะได้ซาวด์ที่เป็นแบบเขาเรียกว่า Vintage ครับผมโอ้โหนะผมนั้นเนี่ยซาวด์นี้ผมก็ชอบนะครับผมนะเขาเรียกว่าแผดๆ Vintage ก็คือแผดๆนะผมนะเนี่ยมันจะดึงศักยภาพของตัวปิกอัพนะนะแล้วยิ่งเราได้ตัวปิกอัพเนี่ยแบบเด้งๆจิกๆออกมานะครับผมนะมันจะดึงออกมาชัดเจนเลยนะแต่ไม่รู้ว่าคนฟังหน้าเวทีเขาจะแสบหูหรือเปล่าไม่รู้นะเราสามารถปรับโทนตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมนะตรงนี้นี่คือข้อดีของการเอาคอนโทรลเอฟเฟกต์มาไว้ด้านหน้าเราสามารถที่จะควบคุมได้ง่ายขึ้นเห็นไหมมันแสบมากนะครับผมนะแต่มันไบรท์จิกๆหลายๆคนชอบแบบซาวด์ที่แบบว่าอะไรบายนะครับผมนะวินเทจพอเป็นแฮมเบอร์เกอร์ปั๊บนะครับผมเนี่ยมันก็จะได้แบบซาวด์ที่แบบหนักขึ้นแต่ว่ามีความดิบมากขึ้นนะครับเราสามารถบิดเกนสดเลยนะครับเห็นไหมมีแต่หอนครับผมนะไม่มีจีนะครับผมนะคือจีจะน้อยมากครับผมนะคนอยากจะเล่นแบบเป็นร็อกเป็นแบบเป็นเมทัลนะผมนะ
ผมใช้แตกจากตัวนี้อย่างเดียวนะครับนะฮะนะแล้วก็บิดเกณฑ์สดนะครับผมนะขอบคุณมากครับผมทุกท่านอย่าถือสาการรีวิวนะครับผมนะไปแล้วสวัสดีครับ